สวัสดีครับวันนี้เราพบกับปั๊กเอ็กกี้โฮมนะครับวันนี้ผมมีสว่านกับแท็กไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์แปลงผ่านนะครับของภูมานะครับรุ่น TM280BL นะครับเดี๋ยวมาแกะดูด้านในนะครับว่ามีของอะไรบ้างนะครับกล่องแข็งแรงนะครับทนทานครับฮิ้วด้วยพาสะดวกนะครับนะครับเจอตัวสินค้านะครับเป็นสว่านกระแทกไร้สายนะครับพร้อมด้ามจับเป็นแบบยางพูม่านะครับแบต20โวลต์4แอมป์นะครับมีให้2ก้อนนะครับแล้วพร้อมกับแท่นชาร์จนะครับของพูม่านะครับนะครับมาดูดีไซน์ภายนอกของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเป็นสีน้ำเงินดำเหลืองนะครับเป็นสีเอกลักษณ์ของพูม่านะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าบัตเลตนะครับก็คือมอเตอร์บัตเลตนะครับมอเตอร์บัตเลตดียังไงนะครับคือมีกำลังที่สูงขึ้นและมีขนาดที่เล็กลงนะครับยิงกระแสได้น้อยลงและทำงานได้ยาวนานนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับคือตัวนี้ไม่มีแปลงขันนะครับเป็นมอเตอร์บัตเลนนะครับสว่านกระแทกตัวนี้นะครับ PM280 นะครับ BL นะครับมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่80นิวตันเมตรนะครับสามารถสร้างรอบได้2ระดับนะครับก็คือจะมีที่ปรับเกียร์นะครับโลก็คือปรับได้500รอบต่อนาทีนะครับให้ปรับได้ 2,000 รอบต่อนาทีนะครับสว่านตัวนี้มาพร้อมกับ3ระบบนะครับระบบสว่านนะครับระบบขันและก็ระบบกระแทกนะครับหัวจับดอกนี้เป็นแบรนด์ของจาคอบนะครับเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับสามารถปรับแรงบิดได้ถึง20ระดับนะครับครับตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อรุ่นนะครับโมเดลนะครับพร้อมบอกสเปคเครื่องนะครับรายละเอียดจะมีบอกนะครับเหมาะกับงานหนักนะครับหรือเป็นช่างที่รับเหมานะครับหรือเป็นช่างที่โปรเฟสชั่นอลนะครับงานหนักเหมาะมากนะครับตัวนี้แล้วสามารถเช็คสถานะแบตได้ตรงนี้นะครับหรือตรงแบตนี่ก็ได้นะครับนี่มีไฟขึ้นนะครับโชว์สามารถทำที่มืดได้หรือส่องเข้าไปในซอกที่มืดๆได้ก็คือเรามีไฟนะครับนี่มีไฟ LED นะครับคอยส่องสว่างให้นะครับท่านใดนะครับสนใจสินค้าตัวนี้นะครับสามารถติดต่อด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับก็เราได้รีวิวสินค้าตัวนี้ไปแล้วรุ่น PM280BL นะครับเราทำการเจาะกระแทกไปนะครับให้ลูกค้าเห็นนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปหน้าก็คอยติดตามนะครับว่าเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ